เรากำลังพยายามต่อสายไปยังคุณอดิศรเพียงเขตนะครับเพื่อให้ท่านมาวิเคราะห์โฉมหน้ารัฐมนตรีชุดใหม่สเปคของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไปและแน่นอนกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการลาออกของคุณหมอชนน่านนะครับแน่นอนว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวคุณอดิศรคิดยังไงและคุณหมอชนน่านรู้สึกอย่างไรใช่และตอนนี้ได้สายมาแล้วด้วยนะคะคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและเป็นว่าที่ประธานวิปรัฐบาลรอบนี้ด้วยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอดิศรค่ะสวัสดีครับขอคารวะผู้ดำเนินรายการและพี่น้องประชาชนขอคารวะว่าที่ประธานวิปรัฐบาลด้วยนะคะครับการทำงานร่วมกันครับผมคุณอดิศรเป็นคนแรกเลยเมื่อวานนี้ที่ออกมาเปิดเรื่องว่าเดี๋ยวคุณหมอชลน่านจะลาออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเอาประเด็นเรื่องคุณหมอชลน่านก่อนนะคะตรงที่ผมมาพูดเป็นคนแรกท่านคุณหมอได้พูดในที่ประชุมของพรรคก่อนหน้านั้นหนึ่งวันไปถึงเมื่อวานว่าพรรคไม่ควรจะรู้ก่อนคนอื่นครับนะครับท่านก็ไม่ได้บอกว่าข่าวนี้ไม่ควรแพร่พายไปที่อื่นแต่ผมเนี่ยมันพอรู้แล้วผมอยากเผยแพร่นะครับอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะก็ท่านก็ได้แสดงเจตจำนงลาออกไปแล้วนะครับค่ะตามที่ท่านได้พูดจ่าไว้ครับผมค่ะคุณอดิศรทีนี้คำถามที่อยากจะถามก็คือว่ามีโอกาสแค่ไหนคะที่การเลือกหัวหน้าพรรครอบต่อไปเนี่ยจะมีการเสนอชื่อคุณหมอชลน่านกลับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบนึงอะคะตามข้อบังคับจะต้องเลือกกรรมการหรือเลือกหัวหน้าภายใน60วันครับส่วนใครจะมาดำรงตำแหน่งแทนท่านชลน่านที่เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปก็มีเวลาที่จะพูดคุยกันเสรีอาจารย์ชูศักดิ์จรินรักษาการหัวหน้าพรรคครับผมครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะกลับมาอีกครั้งนึงซึ่งท่านก็ยิ้มนะไม่ได้ปิดทางนะเมื่อวานคุยกันกลับมาอีกสักครั้งไหมล่ะแกท่านก็ยิ้มอยู่แต่ผมคิดว่าท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขงานก็คงจะยากมากเพราะงานพรรคการเมืองต้องมีเวลาให้ในการบริหารครับพรรคนี่ 100% นะครับฮะหลายนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้ท่านกลับมาแต่ว่าคนอื่นในพรรคภารกิจเยอะเราก็มีบุคลากรมากมายพอสมควรที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันหรอกแต่เพียงผมนึกได้ไวๆเนี่ยก็ผมนึกถึงคุณกิตติรัตน์ละนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานกระทรวงการคลังหรือคุณนพดลปัทมะในฐานะอาจารย์ผู้ศักดิ์สิรินินเนี่ยก็เป็นได้คุณนุ้งอิงล่ะคะเห็นมีรายชื่อออกมาด้วยเหมือนกันก็อันนี้ผมคงไม่กล้าเพราะว่าท่านดูแลครอบครัวเพื่อไทยเป็นอีกขาหนึ่งที่เสริมให้พรรคแข็งแกร่งอยู่นะครับคุณอดิศรครับที่ผ่านประสบการณ์มามีมากครับในพรรคเพื่อไทยครับคุณอดิศรครับได้ตรวจสอบหรือว่ามอนิเตอร์กระแสสังคมกับการลาออกของคุณหมอชนน่านนะครับเพราะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นแค่พิธีกรรมแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณหมอชนน่านแทบไม่ได้เสียอะไรเลยครับมีบวกมีลบแต่ท่านมองในมุมของหมอแล้วหมอก็ได้รับผิดชอบคำพูดเพราะตำแหน่งหัวหน้าพรรคถ้าไม่ออกท่านมันก็มีศักยภาพในตัวอยู่นะครับท่านได้แสดงความรับผิดชอบวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองส.ส.เขตนะครับที่จะพึงอธิบายต่อประชาชนท่านเขาได้ทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แบบแล้วครับส่วนวิจารณ์ในทางลบก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกในสังคมนะครับก็มีทั้งบวกมีทั้งลบส่วนตัวคุณหมอเองก็บอกว่าไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้แต่ก็ทำตามที่พูดเอาไว้แล้วแต่บางคนก็เป็นธรรมดานะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าลาออกจากเสียงวิจารณ์ขอบคุณเสียงวิจารณ์จากพรรคพวกและพรรคการเมืองอื่นครับด้วยความเคารพครับฮะทีนี้หัวหน้าพรรคคนต่อไปเมื่อกี้นี้ที่คุณอดิศรก็มีการเอ่ยชื่อมาคุณกิตติรัตน์บ้างคุณนพดลหรืออาจารย์ชูศักดิ์ก็ตามนะคะทีนี้ถามมุมมองส่วนตัวว่าสเปคของแม่ทัพคนต่อไปที่จะนำพาเพื่อไทยให้ไปต่อฟื้นวิกฤตศรัทธาคืนมารวมไปถึงในระยะยาวกับการเลือกตั้งรอบหน้าด้วยคิดว่าจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนที่โดดเด่นที่สุดวิกฤตศรัทธาที่สื่อมวลชนพยายามที่จะยัดเยียดให้พวกเราเนี่ยเราไม่รับนะครับเพราะศรัทธา FC ของพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือยังคงมั่นและภูมิใจที่เราจะตั้งรัฐบาลได้เป็นระยะเวลา4ปีที่จะทำงานตามนโยบายยกตัวอย่างเข้าประชุมวันแรกลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันแล้วก็จะให้มีประชามติมีสสร.ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเราสามารถเอานโยบายไปทำศรัทธาต่างๆเราไม่ได้ขาดหายไปนะครับเป็นแต่เพียงว่าผู้ผิดหวังในการจัดตั้งรัฐบาลบางท่านที่ภาควิจารณ์กันมาครับค่ะอาจจะตัดงั้นถอนเรื่องวิกฤตศรัทธาไปก็ได้แต่ก็อาจจะมีผู้สนับสนุนบางส่วนที่เขาก็อาจจะผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันทีนี้ก็เลยจะกลับมาที่คุณสมบัติตำแหน่งมันมีไม่มากคนอยากเป็นมันเยอะนะครับเข้าใจค่ะเรื่องธรรมชาติ
็ขอแสดงความยินดีที่คนได้เป็นคนได้เป็นก็เป็นอยู่ในโฟกัสของแสงสว่างเอาไปต้องตรวจสอบแต่ผมก็คิดว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่แถลงนโยบายยังไม่ได้เข้าเฝ้าคนก็ผมก็มองขอให้มีให้ผ่านกระบวนการนี้ก่อนแล้วก็เชิญตามสบายเลยในการตรวจสอบนะครับผมครับถ้าอย่างนั้นไหนๆก็พูดถึงว่าที่รัฐบาลใหม่โผที่ออกมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเอ๊ะมันผิดฝาผิดตัวไหมนะครับเอาทหารไปคุมเกษตรเอาตำรวจไปคุมครูเอาครูไปคุมกลาโหมหลายคนมองว่าการจัดตำแหน่งแบบนี้มันก็เสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์และการทำงานที่ไม่สอดคล้องเรื่องนี้ตัวคุณอดิศรที่ก็เคยเป็นรัฐมนตรีมามองยังไงครับผมโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมผมฝังใกล้ชิดกับคุณสุทินคลังแสงอย่างมากคือหมายความว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาท่านก็เป็นข้าราชการจากโรงเรียนสดศึกษาขอนแก่นมาอยู่หน้าห้องครับแต่ชอบการบ้านการเมืองเป็นชีวิตใจนะครับคุณเลี้ยงสุดเป็นสสบัญชีรายชื่อสสเขตมหาสารคามแสดงฝีปากเป็นฝีปากเอก4ปีที่ผ่านมาในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านผมว่าก็ถ้าสามารถทำได้จากครูสอนศึกษาสู่รัฐมนตรีกลาโหมเสียงปีกองคล้องประโคมประชาชนชื่นชมยินดีเป็นสสฝีปากเอกในสภาเป็นครั้งแสงแห่งประชาสนาสีโอ้โหประสานเสียงทหารฐานรัฐมนตรีโอ้โหเสียงสามัคคีประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้ครับครับเขาเป็นตัวประสานกองทัพหลายท่านผมได้ยินข่าวว่าก็ยินดีที่จะยื่นมือมาทำงานเอาทหารพัฒนาไปพัฒนาประชาชนส่วนงบที่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเทคนิคของทหารเราก็จะเข้าคุยกันมีที่ปรึกษาที่เคยผ่านรับดีกับเราผมเคยผ่านไปทหารก็เยอะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในส่วนกับเราผมที่เพื่อไทยดูแลนะครับผมคิดว่าก็สามารถที่จะประสานและก็ทำให้กองทัพมีประสิทธิภาพรับใช้ประชาชนมากยิ่งขึ้นครับผมมีความมั่นใจอย่างนั้นส่วนคนอื่นจะวิจารณ์ถ้าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์คุณในอดีตก็มีคนเรือนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยเป็นรับดีกับเราผมคุณชวนก็เป็นรับดีกับเราผมหม่อมเสรีก็เคยเป็นรับดีกับเราผมอันนี้เป็นเพียงสสอีสานคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีกับเราผมก็ยังภูมิใจจนเขียนกรให้เลยครับค่ะหลายคนตอนนี้ก็เรียกบิ๊กทินไปแล้วก็ได้ยินหลายท่านก็บอกว่าคุณสุทินก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพลเอกพิเศษพลเอกพิเศษสุทินคลังแสงโอ้โหเอ๊ะมีกระแสข่าวว่าพลเอกธรรมรักษ์จะมาเป็นที่ปรึกษาแต่มาโดนนามสกุลนะครับครับเข้าใจค่ะอันนี้น่าจะเป็นแค่โจ๊กแซวกันเฉยๆมีกระแสข่าวว่าพลเอกธรรมรักษ์อาจจะมาเป็นที่ปรึกษาด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็ได้ยินตามข่าวนั่นแหละครับพลเอกธรรมรักษ์เองก็เคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนมีความสนิทสนมเมตตาคุณสุทินตั้งแต่เด็กๆแล้วครับมีนิพัทธ์ทองเล็กมีใครเป็นแม่ทัพอยู่ที่เป็นสสบัญชีรายชื่อก็พร้อมที่จะไปทำงานประสานเพราะคุณสุทินคลังแสงไม่มีรุ่นนะครับไม่ได้เป็นจบ.ร.รุ่นใดเลยนะครับไม่ใช่เป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่เป็นนักเรียนที่เรียนมาทางครูเป็นใช้ภาษามือยอดเยี่ยมเลยนะครับสอนครับครับเพราะฉะนั้นจะมีที่ปรึกษาเป็นบรรดาโคชศรีเพียบเลยนายทหารเกษียณอายุมากมายเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องพูดจาปราศัยไม่ใช่มายุติที่รับดีกับเราครับรับดีกับเราผมก็ดูแลงบประมาณที่จะเข้าสู่สภาตอบกระทู้ถามยติที่เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมครับค่ะก็จะผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่ดีของกองทัพที่เดินตามไปครับเข้าใจค่ะอันนี้เก้าอี้กระทรวงกลาโหมนะคะทีนี้มาที่คุณอดิศรบ้างนะคะกับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับตำแหน่งนี้หนักใจไหมเพราะว่าต้องประสานพรรคร่วมตั้งเยอะเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผมทำหน้าที่นี้เพราะว่าผมอาจจะอาวุโสมากกว่าเพื่อนเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยผมเคยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านมาเมื่อ20-30ปีมาก่อนเป็นรองประธานวิปรัฐบาลที่ท่านสนอเทียนทองเป็นประธานนายไข่ได้ของแรกๆนะครับชีวิตเติบโตมาทางวิปและเราก็รู้จักทุกคนเกือบทุกคนของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านผมก็จะอาศัยส่วนตัวนี่แหละกับประสานงานเพื่อจะผลักดันวาระการประชุมไม่ว่ากฎหมายมาจากทางครม.จากพรรคการเมืองให้ไปสู่ความสำเร็จประสานให้เป็นมติเป็นสภาที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าค้านสุดตรงแต่ว่ากฎหมายฝ่ายค้านรัฐบาลอาจจะเห็นตรงกันเสนอประกบกันไปผ่านในวาระของสภาผู้แทนราษฎรไปสู่วุฒิสภาก็จะมาทำหน้าที่ประสานงานทั้งสองสภาเพื่อให้กฎหมายบรรลุนะครับ
ถ้าฝ่ายรัฐบาลเข้มแข็งแต่ว่านิติพออดิศรเพียงเกตมาช่วยดูแลแล้วก็ประสานสิทธิ์กับวิปต่างๆรัฐบาลนี้จะทำให้สภาไม่ล่มถูกไหมครับก็ไม่แน่เรื่องล่มไม่ล่มเลยนะอาจจะแต่งกลอนเพื่อเรียกองค์ประชุมได้ไหมครับการประชุมมันเป็นของคู่กันนะบางทีในการต่อสู้ในสภาฝ่ายค้านเขามีเสียงไม่พอเขาอาจจะวอกเขาอาจจะไม่มาเป็นองค์ประชุมอย่างนี้ก็เป็นเทคนิคธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปจึงไม่รับรองว่าจะล่มหรือไม่แล้วแต่สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าส.ส.และส.ว.ชุดนี้โดยเฉพาะส.ส.เนี่ยมีกฎหมายเยอะแยะเป็นแพ็กเกจเลยนะเป็นแพ็กเกจในแง่ของก้าวไกลรัฐบาลตรวจตามไม่ทันเหรอก็ทำมาผิดสภาล่มอาจจะน้อยเพราะว่าฝ่ายค้านเองเสนอกฎหมายก็อยากให้กฎหมายตัวเองผ่านถ้าคิดตรงกันมันก็ไม่น่าจะล่มนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเข้าได้ในสภาครับเห็นเมื่อวานคุณอดิศรให้สัมภาษณ์บอกว่าโหตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลจริงๆแล้วเทียบเท่ากับรองนายกเลยใช่ไหมคะครับประเพณีทางการเมืองเขาถือกันอย่างนั้นครับอันนี้เทียบเท่านี่เพื่อให้มันยิ่งใหญ่หรือเปล่าแต่ผมก็เฉยๆนะเขาเทียบเท่ากันประธานกรรมธิการเที่ยวทับเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยนะในพันธุ์ทางการนะครับประธานยุทธเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีคือเทียบเท่ามันไม่เท่าหรอกครับมันเทียบไม่เท่าครับนี่ได้แต่งกลอนเตรียมไว้สำหรับว่าที่รัฐบาลใหม่เรียบร้อยหรือยังครับเดี๋ยวมันเป็นไปวันนี้แต่งให้สุทินก่อนครับให้คนอื่นพิเศษสุทินวันนี้คุณสุทินก่อนคุณหมอชนน่านมียังคุณหมอชนน่านอยู่ในหัวใจอยู่แล้วครับเอ๊ะคือผมเขียนไม่อยู่นี่เป็นผมจะคนแหละครับคุณอดิศรคะบางคนเขาก็มองนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลผสมแล้วก็มีหลายพรรคใช่ไหมคะทีเนี้ยการทำงานเนี่ยคือต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคเขาก็มีนโยบายของตัวเองที่อยากจะผลักดันแต่ทีนี้ในบางกระทรวงว่าการกับพรรคหนึ่งช่วยกับพรรคหนึ่งนโยบายมันอาจจะปะปนกันไหมทีนี้เรื่องของการผลักดันเรื่องของฐานเสียงต่างๆมันจะทำเป็นให้เป็นเอกภาพไหมมีปัญหาข้างในหรือเปล่าจะต้องทำยังไงคะแรกสุดต้องเขียนนโยบายรัฐบาลก่อนร่วมกันโดยถือยึดหลักเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักค่ะถ้ามีนโยบายของพรรคการเมืองอื่นผสมผสานกันไปจะเริ่มต้นจากนโยบายรัฐบาลครับผมว่ารัฐดีว่าการรัฐดีช่วยก็ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนรัฐบาลผสมที่ผ่านมานะครับก็จะยึดนโยบายเพื่อไทยเป็นหลักแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างและให้เกียรติกันอย่างถึงที่สุดครับครับดูแววแล้วอยู่รอด4ปีท่านเศรษฐาก็พยายามแล้วครับก็บอกพยายามประกาศเมื่อวานนี้ก็บอกว่าน้ำมันพลังงานจะลดเลยทันทีนะอันนี้ก็ลองติดตามดูครับเพราะผมดูก็ไม่ได้อยู่กับท่านเศรษฐานะครับผมก็ไม่เคยมันรู้จักท่านน้อยมากก่อนแต่ว่าไปปราศัยหาเสียงร่วมกันผมว่าท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผมก็บอกว่าท่านนายกผมว่าตั้งแต่ไปปราศัยคุณเรียกนายกเลยนะท่านยกมือไหว้ท่านยกมือไหว้สวยมากเลยครับเป็นคนไหว้สวยจริงเอาแล้วคนที่ติดการแล้วก็ปรับครับคนที่ติดต่อคุณอดิศรว่าจะได้ตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลนี้เป็นใครอะคะพอบอกได้ไหมคะโอ้ผู้ใหญ่กว่าผมครับก็คนสูงๆนี่แหละครับคนอ้วนบุญธรรมสูงเหมือนกันอ้วนกับผมเนี่ยมันเป็นเสี่ยวกันมันเป็นสายกันอ๋อเป็นเพื่อนรักสายอยู่ในป่าเขาชื่อสายใหญ่ผมชื่อสายสอนชัยครับตั้งแต่อยู่ของคอนโดครับจำได้ครับอ่ะขอบพระคุณสำหรับเช้านี้ขอบพระคุณสำหรับกรอนเดี๋ยวดูกันยาวๆอะไรนะครับขอให้รายการอยู่ในความนิยมของประชาชนตลอดไปครับครับอวยพรทุกท่านขอบพระคุณครับขอบพระคุณสำหรับเช้านี้ครับคุณอดิศรครับ